ครับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของสาวโสดหัวหน้าเชฟที่การงานกำลังรุ่งแต่จู่ๆน้องสาวดันเสียชีวิตทำให้เธอต้องรับหลานสาวตัวน้อยมาดูแลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง No Reservation เชฟสาวเสิร์ฟหัวใจรักหนังเปิดมาที่เคทสาวโสดหัวหน้าเชฟในภัตตาคารหรูแห่งหนึ่งเคทนั้นรักการทำอาหารเกือบดั่งชีวิตทุกเมนูที่ผ่านมือเธอล้วนถูกรังสรรค์และควบคุมคุณภาพอย่างดีเพื่อให้ได้รสชาติที่เธอพอใจก่อนจะเสิร์ฟไปถึงปากลูกค้านั่นทำให้ผู้คนที่ได้ลิ้มรสต่างชื่นชอบและชมว่าอาหารของเธอนั้นดีเลิศแต่ถ้ามีลูกค้าเกิดติอาหารของเธอขึ้นมาเคทก็พร้อมเถียงใจขาดโดยไม่สนว่าลูกค้าเป็นหน้าไหนเพราะเธอเชื่อมั่นว่าอาหารของเธอทำตามมาตรฐานซึ่งพอลล่าหัวหน้าของเธอก็ไม่ค่อยชอบที่เธอทำแบบนี้และบอกถ้าเธอไม่เก่งคงไล่เธอออกไปนานละเคทนั้นใช้ชีวิตเป็นโสดอยู่อพาร์ตเมนต์เพียงลำพังครับซึ่งอย่าว่าแต่แฟนเลยเพื่อนสนิทสักคนก็ดูเหมือนว่าเคทจะไม่มีโดยทุกวันเธอจะตื่นเช้าตีสี่ไปตลาดเพื่อไปเลือกซื้อวัตถุดิบชั้นดีมาปรุงอาหารและในวันนี้คริสตินน้องสาวของเธอกับหลานสาวชื่อโซอี้ก็กำลังเดินทางมาเยี่ยมซึ่งเคทกับน้องก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเคทจึงดีใจมากที่น้องกับหลานจะมาเยี่ยมเธอเคทถึงแม้จะไม่ค่อยคบหากับใครแต่เธอก็มีหมอส่วนตัวอยู่คนหนึ่งที่เธอจะคอยปรึกษาและเล่าทุกอย่างให้กับหมอฟังแถมคิดสูตรอาหารมาใหม่ก็จะให้หมอลองชิมเป็นคนแรกและเมื่อเคทไปทำงานในวันนี้ก็ได้มีโทรศัพท์โทรมาหาเธอพร้อมกับข่าวร้ายนั่นก็คือน้องสาวของเธอกับหลานได้รับอุบัติเหตุจนน้องของเธอเสียชีวิตซึ่งเคทก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีและก็พบกับโซอี้ที่นอนสลบอยู่โดยหมอก็บอกเคทว่าโซอี้นั้นปลอดภัยแต่อยากให้คนในครอบครัวเป็นคนบอกเรื่องการเสียชีวิตของแม่เธอและได้ถามเรื่องพ่อโซอี้กับเคทแต่เคทก็บอกว่าเธอไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ำพอเช้าอีกวันโซอี้ที่ตื่นขึ้นมาเห็นป้าเคทมานอนเฝ้าเธอก็รู้ทันทีว่าแม่เธอเสียแล้วซึ่งเคทเองก็ไม่รู้จะปลอบใจหลานยังไงเมื่อเคทกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าน้องสาวฝากข้อความเสียงไว้ว่ากำลังจะมาถึงนั่นก็ทำให้เคทยิ่งเสียใจเรื่องของน้องเข้าไปใหญ่เธอก็เลยตัดสินใจกลับไปทำงานต่อเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดมากซึ่งทุกคนก็งงว่าทำไมเคทไม่ลาพักแต่เมื่อเคททำงานไปได้ไม่นานเมื่อเธอเอาจดหมายเก่าที่น้องเคยส่งมากลับมาอ่านอีกครั้งว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปขอให้เคทดูแลโซอี้แทนซึ่งก็ทำให้เคทกันน้ำตาไว้ไม่ไหวจนพอลล่าเจ้านายเข้ามาเห็นก็เลยต้องสั่งให้เธอลาพักหนึ่งอาทิตย์ไปพักผ่อนจากนั้นเคทก็ไปเยี่ยมโซอี้ที่โรงพยาบาลโดยอีกไม่กี่วันโซอี้ก็กลับบ้านได้แล้วเคทก็ได้คุยกับหลานเรื่องที่โซอี้ต้องย้ายมาอยู่กับเธอซึ่งโซอี้ตอนแรกก็อยากกลับไปอยู่บ้านแต่เคทก็บอกกับหลานว่าแม่ของเธอฝากเธอไว้กับป้าจากนั้นโซอี้ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับป้าเคทและงานศพของคริสตินแม่ของเธอก็ได้จัดขึ้นข้าวของมากมายโซอี้ก็ถูกย้ายมาบ้านหลังใหม่เคทก็พยายามเอาใจหลานด้วยการทำอาหารสุดฝีมือให้เธอกินแต่ทว่าโซอี้ก็ไม่ยอมกินเลยสักคำในคืนนั้นเคทก็ได้แวะไปที่ทำงานซึ่งเมื่อเธอเข้าไปในครัวเธอก็ได้พบกับเชฟคนใหม่ที่กำลังพาคนในครัวร้องเพลงโอเปร่าทำอาหารกันอย่างสนุกเขาไม่ชื่อว่านิกพอเคทรู้ว่าเขาเป็นเชฟมาใหม่ก็ขอคุยส่วนตัวกับหัวหน้าเพราะเคทเคยบอกไว้ว่าเธอจะขอเลือกผู้ช่วยกุ๊กเองแต่หัวหน้าก็ให้เหตุผลว่านิกเก่งก็เลยต้องรีบรับไว้และอยากให้เคทให้โอกาสเขาแต่เคทก็ทำท่าไม่พอใจก่อนจะกลับไปพอวันต่อมาโซอี้ก็ปลุกเคทให้ไปส่งที่โรงเรียนเคทที่ตื่นสายก็รีบทำธุระจะไปส่งหลานแต่พอจะไปโซอี้ก็ดันอยากได้ผ้าบันคอของเธอแถมบอกถ้าไม่ได้จะไม่ไปเคทก็เลยต้องเสียเวลาค้นหาผ้าบันคอให้หลานและพอจะไปก็ได้มีเพื่อนบ้านมาขอกาแฟอีกเขาไม่ชื่อว่าชอนโดยชอนก็พยายามจีบเคทมาตลอดแต่เคทก็ไม่ยอมเล่นด้วยจนในที่สุดวันนี้เคทก็ไปส่งหลานถึงโรงเรียนจากนั้นเคทก็ได้ไปหาหมอที่ปรึกษาของเธอโดยเธอก็ได้บอกหมอว่าจะหาพี่เลี้ยงมาดูแลโซอี้เพราะเธอไม่ค่อยรู้จักวิธีเลี้ยงเด็กเท่าไหร่และได้ถามหมอเรื่องที่โซอี้ไม่กินอาหารของเธอเลยหมอก็ได้แนะนำให้เธอลองทำอาหารที่เด็กๆชอบกินดูเย็นในวันนั้นเมื่อเคทรับโซอี้กลับมาบ้านเธอก็ได้ลองทำอาหารที่หมอแนะนำให้โซอี้กินซึ่งเคทก็ได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กเป็นสาวผังเพื่อมาดูแลโซอี้ตอนเธอไปทำงานแต่พอโซอี้เห็นพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยพอใจเพราะเธอไม่อยากได้พี่เลี้ยงแต่เคทก็บอกว่าไม่อยากให้โซอี้อยู่บ้านคนเดียวและเมื่อเคทไปทำงานในวันนี้เธอก็ทำปกติโดยที่ไม่สนนิกซึ่งพอช่วงพักนิกก็ได้ทำอาหารอิตาเลียนที่เขาถนัดให้ทุกคนกินแต่เคทก็ไม่ยอมกินนิกก็เลยหลอกเธอว่าเขาได้สูตรนี้มาจากย่าที่เสียไปแล้วเคทก็เลยประชดกินไปหนึ่งคำ
แต่พอรู้ว่านิกหลอกเธอก็ยิ่งไม่ชอบขี้หน้านิกเข้าไปใหญ่ถึงก็ต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาหารกับนิกเลยซึ่งนิกก็พยายามทำดีด้วยกับเธอแต่นั่นก็ทำให้เคธเนี่ยยิ่งรำคาญเข้าไปใหญ่พร้อมบอกเหตุผลที่เธอไม่ชอบเขาพอรู้ว่าเขาเนี่ยอยากได้ตำแหน่งหัวหน้าเชฟของเธอนิกก็ถามทำไมเธอคิดแบบนั้นแล้วก็ได้บอกเคธว่าเขาไม่ได้อยากได้ตำแหน่งนั้นเลยซึ่งถ้าเธอไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่เนี่ยก็แค่บอกเขามาพร้อมถอดปากันเปื้อนจะขอลาออกแต่หัวหน้ามาเห็นเนี่ยก็ขอให้นิกอยู่ต่อซึ่งนิกก็บอกว่าเขาอยากได้ยินจากปากเคธเท่านั้นโดยเคธก็ไม่เหลือตัวเลือกมากเพราะผู้ช่วยอีกคนตอนนี้เนี่ยท้องใกล้จะคลอดเคธเนี่ยก็เลยต้องยอมพูดว่าอยากให้นิกเนี่ยอยู่ต่อและพอเคธกลับบ้านคืนนั้นสาวพังที่จ้างมาดูโรซี่เนี่ยก็กลับไปแล้วแถมยังสูบบุหรี่ทิ้งไว้เต็มห้องแต่ก็ยังดีที่โซอี้เนี่ยยอมกินอาหารไปนิดหน่อยซึ่งโซอี้เนี่ยก็กำลังนั่งคุยกับเหล่าตุ๊กตาของเธออยู่เคธเห็นว่าหลานเนี่ยคงเหงาจึงบอกหลานว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะพาเธอไปเล่นที่ทำงานด้วยพอวันต่อมาเคธก็ได้พาโซอี้เนี่ยไปทำงานด้วยโดยเธอเนี่ยก็ได้บ่นกับผู้ช่วยว่าโซอี้เนี่ยไม่ยอมกินอาหารที่เธอทำเลยซึ่งนิกที่แอบได้ยินเขาเนี่ยก็เลยแกล้งเดินเข้าไปใกล้โซอี้และก็ได้ให้เธอเนี่ยช่วยเด็ดผักก่อนที่นิกเนี่ยจะทำสปาเกตตี้มากินแล้วก็ทำทาฝากไว้กับโซอี้ซึ่งโซอี้ก็อดไม่ไหวกินสปาเกตตี้นิกอย่างอร่อยเคธเห็นเข้าในถึงกับงงและสุดท้ายเคธเนี่ยก็ต้องยอมพูดดีด้วยกับนิกในที่สุดและพอเช้าอีกวันเคธเนี่ยก็ตื่นเช้าไปตลาดปกติซึ่งโซอี้เนี่ยก็ตื่นมาและขอไปด้วยก่อนที่สองป้าหลานเนี่ยจะกลับมานอนต่อซึ่งนั่นก็ทำให้โซอี้เนี่ยตื่นไปโรงเรียนสายและในวันนั้นผู้ช่วยเคธที่ท้องอยู่เนี่ยก็น้ำค่ำไหลใกล้คลอดเคธเนี่ยก็เลยต้องวุ่นพาไปส่งโรงพยาบาลซึ่งเคธเนี่ยก็กลับบ้านสบายใจลืมไปรับโซอี้ที่โรงเรียนทำให้โซอี้เนี่ยโกรธมากที่ป้าเนี่ยลืมเธอก็เลยงอนตุ๊บป่องไม่ยอมคุยกับป้าเคธก็พยายามขอโทษหลานและบอกให้โซอี้เนี่ยขออะไรเธอก็ได้ซึ่งโซอี้เนี่ยก็บอกไว้ขอที่หลังและสุดท้ายเนี่ยก็หายงอนป้าในที่สุดจากนั้นเคธก็ได้พาโซอี้ไปทำงานด้วยเหมือนเดิมแต่ทว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าโซอี้เนี่ยจะสนิทกับนิกมากกว่าป้าตัวเองซะอีกเคธเนี่ยก็เปิดใจให้นิกมากขึ้นจนเธอเนี่ยยอมกินอาหารที่เขาทำอย่างเต็มใจเวลาต่อมาโซอี้ก็ได้ขอสิ่งที่เธอเนี่ยไม่ได้ขอป้านั่นก็คือขอให้ป้ากับนิกเนี่ยมากินข้าวด้วยกันซึ่งเคธก็เลยต้องแบกหน้าไปชวนนิกโดยนิกเนี่ยก็เต็มใจบอกจะไปทำให้กินถึงบ้านเลยพอถึงเวลานิกก็แบกเครื่องไม้เครื่องมือมาเต็มโดยวันนี้เขากับโซอี้ก็จะเป็นคนทำอาหารบอกห้ามป้าเคธเนี่ยเข้ามายุ่งซึ่งนิกก็ได้สอนโซอี้เนี่ยทำพิซซ่าก่อนที่ทุกคนจะลงมือกินแล้วก็เล่นเกมกันอย่างสนุกพอโซอี้หลับนิกเนี่ยก็ได้ชวนเคธนั่งกินขนมกันต่อแต่กินไปกินมานะก็เหมือนอยากกินอย่างอื่นเพิ่มแต่สุดท้ายนิกเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนวันต่อมาเมื่อเคธไปส่งโซอี้ที่โรงเรียนครูประจำชั้นก็ได้ขอคุยส่วนตัวกับเคธโดยบอกเธอว่าโซอี้เนี่ยชอบหลับในห้องและเธอยังบอกว่าต้องไปทำงานกับป้าตอนกลางคืนครูเนี่ยก็เลยคิดว่าเคธเนี่ยดูแลโซอี้ไม่ดีและบอกถ้าโซอี้ยังต้องไปทำงานกับเธออีกครูเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานมารับเด็กไปซึ่งนั่นก็ทำให้เคธเนี่ยต้องไปบอกกับโซอี้ว่าตอนนี้เนี่ยหลานไปทำงานกับป้าไม่ได้แล้วแต่โซอี้เนี่ยก็ดันน้อยใจคิดว่าป้าเนี่ยไม่อยากดูแลเธอก็เลยงอนไม่ยอมคุยกับป้าอีกรอบซึ่งวันนั้นเคธก็ได้วานให้ชอนเพื่อนบ้านเนี่ยมาดูแลโซอี้ให้และพอเคธไปทำงานวันนี้นิกก็ได้ชวนเธอดื่มต่อกันหลังเลิกงานซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้เวลาพูดคุยกันอย่างถูกคอนิกก็ได้อาสาไปส่งเคธที่บ้านซึ่งก็ได้เจอชอนที่มาดูแลโซอี้ให้เคธที่เมาเนี่ยก็พยายามบอกว่าชอนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนบ้านกลัวว่านิกเนี่ยจะหึงแต่นิกเนี่ยก็เข้ามาจูบเธอก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับไปกลางดึกคืนนั้นเคธก็ได้ตื่นมาเจอกับโซอี้ที่กำลังนั่งดูวิดีโอที่แม่กับเธอเนี่ยเคยถ่ายไว้ด้วยกันเคธที่เห็นก็เข้าไปนั่งดูกับหลานด้วยซึ่งคืนนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้นอนด้วยกันพออีกวันเนี่ยเคธก็เลยตัดสินใจลางานโดยให้โซอี้เนี่ยลาโรงเรียนด้วยเพื่อที่เธอกับหลานเนี่ยจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่และที่ร้านอาหารคืนนี้แขกเนี่ยก็มาเต็มร้านจนแน่นซึ่งนิกก็สามารถจัดการทุกอย่างแทนเคธได้สบายจนพอลล่าเจ้าของร้านได้เสนอตำแหน่งของเคธเนี่ยให้กับเขาและทางด้านนิกพอเลิกงานก็ได้ไปหาเคธกลางดึกซึ่งเขาเนี่ยก็เนียนให้เคธลองปิดตาชิมอาหารของเขาดูก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะบรรเลงรักสูตรใหม่กันอย่างเมามันพอรุ่งเช้านิกเนี่ยก็ไปปลุกโซอี้แล้วก็ได้สอนให้เธอเนี่ยทำแพนเค้กให้ป้ากินโดยโซอี้ที่รู้ว่านิกกับป้าเนี่ยลงเอยกันแล้วก็บอกอยากมีร้านอาหารที่ชื่อว่านิกเคธและโซอี้แถมนิกยังจูบเคธโชว์ไม่เกรงใจหลานเลยจากนั้นทั้ง3ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันเคธตอนนี้ก็ไว้ใจนิกแบบสุดๆจนตัดสินใจบอกส่วนผสมที่ใช้ทำซอสสูตรลับของเธอให้กับนิกซึ่งโซอี้พอมีนิกเข้ามาอยู่ด้วยเธอก็ดูมีชีวิตชีวาร่าเริงมากขึ้นเวลาต่อมาเมื่อเคธกลับมาทำงานพอลล่าหัวหน้าเนี่ยก็เหมือนจะชอบนิกเป็นพิเศษไม่ว่าเขาจะเสนออะไรหัวหน้าเนี่ยก็เห็นดีด้วยแถมพอลูกค้าอยากเจอตัวเชฟหัวหน้าก็ให้นิกไปพบลูกค้าแทนที่จะเป็นเคธ
เคทเนี่ยก็ถึงกับไม่พอใจขอคุยส่วนตัวกับนิกถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนิกเนี่ยก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องที่พอลล่าเนี่ยเสนอตำแหน่งของเธอให้กับเขาซึ่งเคทพอรู้อย่างนี้เนี่ยก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกบอกสุดท้ายนิกเนี่ยก็ต้องการมาแทนที่เธออย่างที่เธอคิดไว้นิกก็บอกว่าเธอเนี่ยคิดไปเองแต่เคทเนี่ยก็ดูจะไม่ฟังนิกเนี่ยจึงบอกว่าสักวันเธอเนี่ยคงเข้าใจก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินหนีไปและเมื่อเคทกลับมาบ้านนิกเนี่ยก็ได้โทรมาฝากข้อความเสียงไว้ว่าจริงๆเขาเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของพอลล่าซึ่งก็ทำให้เคทเนี่ยรู้สึกผิดมากที่เธอพูดกับนิกไปอย่างนั้นวันต่อมาพอลล่าก็โกรธมากที่เคททำให้นิกเนี่ยออกจากงานก็เลยบอกให้เคทเนี่ยหาคนมาทำแทนตำแหน่งของนิกซึ่งเคทก็ต้องเปิดรับสมัครผู้ช่วยเชฟคนใหม่แต่ก็ไม่มีใครที่ถูกใจเคทเลยสักคนและทางด้านโซอี้เธอก็เริ่มสงสัยว่าทำไมนิกเนี่ยไม่มาหาเลยเคทเนี่ยจึงบอกความจริงกับโซอี้ว่าตอนนี้เธอกับนิกเนี่ยทะเลาะกันและนิกก็อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วซึ่งโซอี้ก็ถึงกับน้ำตาคอรีบเดินเข้าห้องไปเพราะเธอเนี่ยเหมือนสูญเสียคนที่รักไปอีกคนพอวันต่อมาเคทตื่นขึ้นก็พบว่าโซอี้เนี่ยไม่อยู่บ้านเคทก็รีบไปดูที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอเธอก็เลยโทรให้นิกเนี่ยมาช่วยตามหาโซอี้อีกแรงแต่ขับไปจนทั่วแล้วก็ไม่เจอกลับไปหาที่บ้านอีกครั้งเนี่ยก็ไม่อยู่แต่โซอี้เนี่ยก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยเคทเนี่ยจึงนึกออกอีกทีนั่นก็คือหลุมศพของแม่โซอี้ซึ่งพอทั้งคู่ไปเนี่ยก็พบโซอี้ที่นั่นจริงๆเคทก็รีบไปหาหลานด้วยความเป็นห่วงโซอี้ก็บอกว่าเธอเนี่ยกลัวจะลืมแม่เคทเนี่ยจึงบอกกับหลานว่าเราเนี่ยจะไม่มีวันลืมและทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ขับรถกลับบ้านเคทก็ได้ขอโทษนิกที่พูดไม่ดีกับเขาซึ่งนิกเนี่ยก็ไม่ได้โกรธและบอกตอนนี้เขาได้งานเป็นหัวหน้าเชฟที่ซานฟรานซิสโกแล้วและบอกถ้าไม่ได้เคทเนี่ยเขาคงทำแบบนี้ไม่ได้ก่อนทั้งคู่เนี่ยจะลากันและเคทก็กลับมาทำงานที่รักของเธอโดยวันนี้ก็ได้มีลูกค้าไฮโซเนี่ยบ่นว่าสเต็กเนี่ยไม่ดิบพอซึ่งหัวหน้าก็สั่งให้เคทเนี่ยทำใหม่แต่พอทำใหม่เนี่ยก็ยังไม่พอใจอีกเคทเนี่ยถึงกับหัวร้อนก็เลยเอาเนื้อสดเนี่ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงโต๊ะเลยถามว่าดิบพอไหมและเคทเนี่ยก็ตัดสินใจถอดผ้ากันเปื้อนลาออกจากที่นี่ทันทีจากนั้นเคทก็ได้มาระบายชีวิตให้หมอฟังเหมือนเดิมโดยเธอก็บ่นกับหมอว่าทำไมไม่มีตำราการใช้ชีวิตเนี่ยขายบ้างซึ่งหมอก็บอกว่าตัวเคทนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดว่าเธอต้องใช้ชีวิตยังไงบอกสูตรที่เธอคิดเนี่ยย่อมดีที่สุดอยู่แล้วและเคทก็ได้ตัดสินใจทำอาหารไปให้นิกถึงห้องขอร้องให้เขาเนี่ยไม่ไปซานฟรานซิสโกซึ่งนิกเนี่ยก็เหมือนจะโอเคก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะลงเอยด้วยจูบกันต่อมาเคทกับนิกเนี่ยก็ได้เปิดร้านอาหารทำร่วมกันโดยแน่นอนเคทเนี่ยเป็นเชฟใหญ่โซอี้นะคอยเสิร์ฟอาหารและชื่อร้านเนี่ยก็มีชื่อว่าเคทนิกและโซอี้ทุกคนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.3 คะแนน Rotten Tomatoes 42% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ